ละครับก่อนจะพาไปกัมพูชาในวันนี้นะฮะมาดามจะมาบอกสิ่งที่หลายๆคนไม่เคยรู้มาก่อนนะฮะคือเดินทางเนี่ยถ้ากระเป๋าเราเนี่ยหนักเกินไปเนี่ยนะฮะง่ายๆเลยฮะแอร์เอเชียเนี่ยเขาสามารถซื้อน้ำหนักกระเป๋าได้ก่อนอันนี้มันจะมีปัญหามากเพื่อที่จะไม่ต้องไปเรียกว่าไปซื้อข้างหน้าไปซื้อข้างหน้าซื้อข้างหน้ามันจะแพงเพราะฉะนั้นง่ายๆเนี่ยคุณสามารถบุ๊กออนไลน์ได้นะครับประหยัดมากกว่าไปซื้อหน้าเคาน์เตอร์เอาเยอะๆมากๆเลยประหยัดเท่าไหร่รู้ไหมครับเท่าไหร่ฮะ 60% โอ้เยอะนะ 60% เลยถ้าทางออนไลน์จะสะดวกแล้วก็ประหยัดกว่าเยอะมากเลยนะฮะลองใช้ซะนะเข้าไปที่ airasia.com ครับอีกเรื่องที่หลายคนคงไม่รู้ครับคือการซื้อประกันซื้ออินชูรันเนี่ยแหละซื้อประกันในระหว่างการเดินทางของ Air Asia นะครับมี Air Asia Insure ครับเป็นประกันสำหรับคนที่เดินทางไปกับ Air Asia ครับ ครับจะสามารถคุ้มครองสูงสุดถึง 15,000 บาทคุณเริ่มไปถึงเรื่องต้องจ่าย500อย่างงี้ป่ะต้องจ่าย500บาท94บาท94บาท94บาท20สตางค์ครับแต่เอาจริงๆเนี่ยรายละเอียดอื่นไปดูที่เว็บไซต์ต่อได้เลยนะครับที่ airasia.com ครับเอาตรงๆครั้งแรกเลยไม่เคยไปพนมเปญมาก่อนจริงเหรอเมื่อกี้พนมเปญแปลว่าอะไรนะก้องภาษาไทยนะพนมเปญเขาแปลว่าเขาใหญ่เพนเขาใหญ่เพนอ๋อเขาใหญ่เพนเขาใหญ่เพนพนมแปลว่าเขาไงครับเปญนี่ก็คือเพนนี่ไหนๆไปถึงพนมเปญก็เลยขอนั่งสามล้อเนี่ยชมเมืองซะหน่อยต้องยอมรับเลยว่าเฮ้ยมันผิดกับที่เราคิดไปมากเพราะสถาปัตยกรรมที่นี่นะฮะมันเคยเป็นเมืองขึ้นของประเทศฝรั่งเศสครับถูกต้องไหมฮะจะสวยหน่อยเนาะถูกต้องตึกก็จะเป็นแบบฝรั่งเศสแต่ที่สำคัญเนี่ยเรารู้สึกว่าเราจะได้ยินแต่ปัญหาแบบว่ามีสงครามวันนี้พนมเปญเนี่ยเพื่อต้อนรับอาเซียนเนี่ยก็ไปไกลมากเลยฮะมีตึกที่กำลังสร้างใหม่ใหญ่ๆโรงแรมใหญ่ๆแล้วทีนี้เป็นช้อปปิ้งมอลแบบใหญ่ๆเลยมีเริ่มมีคาสิโนแบบใหญ่ๆมาเนี่ยใหญ่ๆหมดเลยครับคือเกิดขึ้นมากมายเลยจริงๆในพนมเปญนะฮะขอบอกเลยครับว่าสิ่งแรกที่ไปถึงกันก่อนเนี่ยแล้วก็เป็นจุดศูนย์กลางของพนมเปญที่คนจะต้องไปก็คือวัดพนมวัดพนมวัดพนมเนี่ยอันนี้มีตำนานเล่าใช่ไหมมันมีสิน้องมันมีมาว่า600ปีก่อนเนี่ยมีเศรษฐีนีชาวเขมรคนหนึ่งชื่อเพนนะยายเพนไงชื่อเพนนั่นแหละนะฮะหรือเป็นในภาษาเขมรเนี่ยยายเพนเนี่ยนะฮะก็ไปเดินริมโขงพบขอนไม้เนี่ยลอยน้ำมาพอส่องเข้าไปดูในขอนไม้เนี่ยก็เห็นพระพุทธรูปเนี่ย5องค์ในขอนไม้ยายเพนก็เอาพระพุทธรูป5องค์เนี่ยขึ้นมาแต่จะไปไว้บ้านก็กระไรอยู่ก็เลยหาที่ประดิษฐานพระพุทธรูปเนี่ยก็เลยไปเห็นยอดเขาเนี่ยเป็นยอดเขาเดียวที่พนมเปญที่มันสูงขึ้นไปครับผมก็เลยเอาไปเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปทั้ง5องค์ไปสร้างวัดที่ตรงนั้นก็เลยกลายเป็นเมืองพนมเปญหรือเปล่าถูกต้องมั้ยฮะก็เลยกลายเป็นพนมเปญก็คือเขายายเพนอย่างที่ผมบอกถูกต้องก็เป็นเขายายเพนนั่นแหละจุดเด่นของวัดนี้คือการเน้นขอพรเรื่องการศึกษาธุรกิจก็จะสมหวังแต่ที่นี่เขาจะมีการดูดวงฮะการมาทานไม่ได้นะได้ไปไหนต้องดูดวงมูเตลูมาก่อนเลยจริงๆพี่มดดำเนี่ยต้องเหมาะที่ไปที่นี่เพราะไปขอให้เรียนจบนี่อะไรอ่ะมดดำมันคืออะไรอ่ะมันก็คือเหมือนเสื่อมเซียมซีอ่ะก้องคุณผู้ชมเหมือนประมาณว่ามันจะมีคำทำนายอยู่เยอะมากแล้วให้เราเนี่ยอธิษฐานว่าอยากจะได้อะไรแล้วเราก็เปิดอธิษฐานปุ๊บแล้วมันจะมีไม้เสียบเก่ามากก็ปักให้ปักลงไปในเล่มมันก็จะทำนายออกมาถามว่าตรงไหมก็ตรงนะแต่ที่ตัวเองถามอยู่ถามเรื่องคู่เขาบอกอย่าคิดอีกเลยชีวิตนี้อย่าคิดอีกเลยคู่จะได้มาด้วยการเสียเงินอยากเสียตัวก็ต้องเสียตังค์จะมาแปลได้ยังไงเขาจะแปลแต่ถามเรื่องงานถามว่าอยากจะเปลี่ยนอาชีพอื่นดีไหมเขาก็ตอบว่าอย่าเผลอแล้วมันก็แปลว่าทำไมมันตรงแบบว่ามันตรงพอสมควรครับนะฮะจริงๆแล้วบอกถ้าสมมติมันออกมาไม่ดีเนี่ยคุณมีสิทธิ์แค่3ครั้งที่จิ้มใหม่ได้ถ้าสมมติครั้งที่1ไม่ดีครั้งที่2ลองใหม่ครั้งที่3ถ้า3ครั้งยังไม่ดีคุณต้องหยุดจิ้มเลยนี่ผมถามหน่อยแล้วคุณไปพระราชวังชายกลางเมืองป่ะไปสิไปใช่มั้ยไปมาอันนี้ผมชอบมากพระราชวังเขมรินทร์ใช่มั้ยฮะถูกต้องพระราชวังหลวงเนี่ยเป็นพระราชวังของพระมหากษัตริย์ภายในเนี่ยประกอบไปด้วยหลายอาคารพระที่นั่งซึ่งหลายคนบอกว่าสถาปัตยกรรมเนี่ยของพระราชวังเนี่ยคล้ายกับของประเทศไทยมากเราอย่าลืมว่าเรารับมีประวัติศาสตร์ร่วมกันมาอิทธิพลเนี่ยของอาณาจักรขอมาเยอะเหมือนกันถูกต้องนะฮะที่นี่เนี่ยยังเป็นที่ที่ประชาชนเนี่ยเคยนำดอกไม้มาวางไว้อาลัยพระบรมศพของพระบาทสมเด็จพระนโรดมศรีหนุถึง3เดือนในบริเวณพระราชวังหลวงนะฮะอะไรบ้างครับวัดพระแก้วเราจริงๆนะพระแก้วมรกตบางทีเราไปฟังว่ามาจากลาวมาจากประเทศลาวที่จริงแล้วพระแก้วมรกตก็มาจากเขมรนี่แหละกัมพูชาเคยอยู่กัมพูชามาก่อนแล้วก็เปลี่ยนเป็นเลือดจนมาถึงประเทศไทยเราเนี่ยนะฮะซึ่งพระแก้วเนี่ยเป็นพุทธรูปสำคัญที่อยู่คู่กับอาเซียนของเราเลยเจดีเงินจะเจดีเงินนั่นก็ไปด้วยนี่ก็ไฮไลท์ด้วยถูกต้องเจดีเงินนี่ก็แบบมีเงินเป็นพันกิโลอยู่ตรงนั้นแต่
จุดเด่นถ้ามาถึงพนมเปญแล้วไม่ได้ทำเนี่ยถือว่าไม่ก็คือบรรยากาศริมโขงเลยตอนเย็นๆเนี่ยคืออย่าลืมว่าริมโขงนี่อยู่ใจกลางเมืองเลยครับชาวพนมเปญจะมาพักผ่อนออกกำลังกายที่ริมแม่น้ำครับที่เห็นอยู่นี่คือโตนเลนสาบนะโตนเลนสาบคือทะเลสาบที่ไหลมาจากเสียมเรียบเดี๋ยวเราจะพาไปเสียมเรียบเดี๋ยวนี้กินพื้นที่เนี่ย5จังหวัดโอ้โห5จังหวัดคือโตนเลนเนี่ยขอบอกว่าเป็นที่เลี้ยงหล่อเลี้ยงชีวิตของคนเหมือนเจ้าพระยาของเราเลยต้องนะครับแล้วอีกที่สำคัญเนี่ยมันจะไปจุดหนึ่งจุดตรงนี้ก็เรียกว่าจุดห่วงจุ้ยดีที่สุดในอาเซียนนี่นางแบบของเราขึ้นไปถ่ายบนเรือด้วยก็ไม่ใช่เป็นปลาบึกไงครับปลาบึกมาจากแม่น้ำคุณดูนี่อะไรเมกะโปรเจกต์เลยคิดว่าเป็นคาสิโนมันคือกล้าจะเป็นคาสิโนเป็นโรงแรมใหญ่ๆเนี่ยตรงนั้นเกิดจากอะไรคุณรู้ไหมอะไรเกิดจากเวลาแม่น้ำโขงหรือโตนเลนเนี่ยมันพัดตะกอนมาเลยเกิดเป็นเกาะเกิดเป็นเกาะต้องบอกว่ามดดามพาไปเที่ยวไหนที่นั่นน่ะน่าไปจริงๆนะอย่าลืมเดินทางไปพนมเปญวันนี้ได้แล้วกับแอร์เอเชียว่าแล้วเรามาแจกบัตรกันดีกว่าเนอะแจกบัตรป่ะไปแบบไม่ต้องเสียตังค์แจกยังไงพี่หมอกล้องแหละเป็นคนบอกนี่ไงใครที่ตั้งใจดูเนี่ยต้องรู้ว่าพนมเปญเนี่ยเป็นภาษาไทยเนี่ยคืออะไรว่าอะไรหมอกล้องก็ไปให้ได้ครับพิมพ์ทีแล้วเว้นวรรคนะครับแล้วก็ตามด้วยคำตอบส่งมานะครับที่4111997ครับค่ะ5ท่านแรกเท่านั้นที่เร็วที่สุดและตอบถูกต้องนะครับรับไปเลยท่านละ2ที่นั่งหมายถึงรางวัลละ2ที่นั่งใช่ไปกับนะฮะครับผม